รายเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันและมีอาการเหมือนกันผู้ที่ได้รับสารนี้อาจจะป่วยหรือเสียชีวิตได้หรือเปล่าครับฉันก็เป็นแค่สื่อกลางที่อยากจะนำเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้ถ้าเราไม่มีหลักฐานเราห้ามพูดอะไรทั้งนั้นสื่อนักหมอระบาดคืนนี้20:30 น.เสนอเป็นตอนแรกดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus